guys, and welcome to the channel. You have chosen it. We are doing this one, and this one, by it I mean future series episode zero. I haven't known it has episode zero. I was counting on two episodes, and now it's three episodes. May I ramble about it a little bit or not? Okay, we shall figure it out as we go. So, like, subscribe, share, leave a comment below this video. Let me know how you like this one. And if you can, please share this link with whoever would be interested in watching reaction videos. As well, please don't forget to go support the original channel. Like, subscribe, share, leave a comment. I'm going to put the link in the description box below. As well, if you wish to support this channel further, go check the links I prepared for you in the information box above my head. That is not currently present. Or in the comment section below, or in the description box below. And now we are good to go. So in 3, 2, 1, let's dive in. For the sake of convenience, I'm gonna skip this. แต่ตอนนี้เรามาพูดคุยแบบเจาะลึกกับเบื้องหลังความเป็นมาของนักแสดงที่กว่าจะมาเล่นเป็นตัวละครหลักให้กับซีรีส์เรื่องนี้ที่จะทำให้ทุกท่านฟินและคลั่งรักไปพร้อมกับพวกเขาในฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมสำหรับบูมครับบูมเล่นรับบทเป็นฟิวครับก็เป็นวิศวะปี2ครับผมนะครับเพิ่งคนปี2คาแรคเตอร์ก็จะมีความเป็นเด็กหน่อยจะออกแนวงอแงงอแงคอยหาความรักหน่อยแล้วก็พอเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะมีความที่แบบจะขี้งอนหรือว่าจะออกแนวแบบเอาใจใส่ได้ครับก็ของมอนาฮะคือต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะค่อนข้างแบบว่าชอบคาแรคเตอร์มอนามากคือเขาเป็นคนที่รักใครก็เจ็บแต่ว่าให้ใจใครไปก็แบบโดนทำร้ายมาอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวละครนี้น่าสนใจคือต่อให้เขาเจอรักที่แบบหวังมาขนาดไหนแต่เขาก็ยังกล้าที่จะเปิดใจแบบเหมือนเขามีความเชื่อว่าในโลกนี้มันมีรักแท้พอเขาเปิดใจให้ฟิลเนี่ยมันดูมีความแบบโอเพนดีแล้วก็แต่มันก็ยังมีในใจที่แบบแอบกลัวนิดนึงเพราะด้วยแบบเรื่องความรักกับการอะไรอย่างเงี้ยส่วนคาแรคเตอร์ถ้าแบบไม่ใช่มุมมองความรักก็จะมีความแบบนิ่งๆสุขุมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากผมใช่แล้วก็เขาเป็นคนแบบใจเย็นมากถ้าเทียบกับแอนมอร์นี่แล้วความรู้สึกที่ได้มารับบทเป็นหมอนายใช่ไหมครับรู้สึกท้าทายมากเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ภายนอกที่มันแบบไม่ได้มีความเหมือนเราขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าสนุกที่แบบได้ถ่ายทอดตัวละครมากแล้วผู้กำกับล่ะครับได้มากำกับเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างค่อนข้างกดดันนิดนึงครับโดยพื้นเพครับผมก็ไม่ได้ทำงานกับกลับมาโดยตรงเนี่ยครับเรื่องความรู้ในการบอกหรือสอนแอคติ้งการแสดงอะไรเงี้ยครับเราก็ยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับก็ตอนแรกกดดันมากครับแต่พอเราได้มาเวิร์กช็อปกับนักแสดงได้อ่านบทหลายๆรอบเยอะขึ้นเนี่ยครับก็ทำให้กดดันน้อยลงไปเยอะเลยครับเรื่องนี้นะครับมีผู้กำกับ2คนนะครับก็คือผมนะครับแล้วก็ดิ้งนะครับทางนิ้งเนี่ยจะดู
ในส่วนของ acting ในส่วนของบทของอะไรเงี้ยครับทางผมเนี่ยจะดูแลในส่วนของภาพแล้วก็โปรดักชั่นทั้งหมดคือมันเป็นนิยายที่เป็นอาณาจักรเดียวกันทั้งพัสลาคนรักรุ่นพี่กับพลาแล้วก็มาเรื่องนี้ความพิเศษของมันในอาณาจักรนี้เนี่ยคือเป็นเพื่อนกันหมดเลยเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องมีความสัมพันธ์ที่แบบเยอะมากๆซึ่งที่อ่านมาหรือที่รู้มาเนี่ยว่ามันเยอะกว่านิยายเรื่องอื่นๆด้วยซ้ำอะไรเนี่ยก็เลยว่ามันแบบรู้สึกดีใจที่แบบได้มาทำต่อในแบบอาณาจักรเดียวกันเรื่องฟิวเจอร์นี่นะครับก็ถูกดีไซน์ให้ด้วยบทนะครับมันมีความน่ารักอยู่แล้วเราเนี่ยดีไซน์เพิ่มเขาเรียกว่ากิมมิคในแต่ละซีนเพิ่มมุมมองบางอย่างเรื่องนี้เข้าไปครับในส่วนของบทที่มีการปรับกันเล็กๆน้อยๆหน้าของทำให้แบบเรื่องนี้มันดูสนุกขึ้นแล้วก็น่ารักขึ้นความยากง่ายนึงว่าจากการที่เราทำซีรีส์ที่มันมาจากนิยายอ่ะว่ามันจะต้องมีการดัดแปลงแหละให้เข้ากับยุคสมัยทั้งแบบภาษาหรือว่าเนื้อเรื่องแต่ว่าในการดัดแปลงของเราอ่ะเราก็อยากที่จะคีพความเป็นนิยายเพราะว่านิยายเขาก็จะมีการนิยายของเขาเนาะเราก็ไม่อยากให้มันสูญเสียอรรถรสที่เขาแบบเสพมาก็เลยพยายามที่จะปรับเพื่อให้มันสมดุลที่สุดถ้ายากไหมนึกว่ามันก็ยากแต่ว่าคิดว่าเราทำได้ในปริมาณที่มันน่าจะโอเคกับทั้งแฟนนิยายแล้วก็แฟนซีรีส์ที่เคยดูเรื่องเก่าๆมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วตัวละครมีความแตกต่างกับทั้งสองคนไหมครับรู้สึกว่าการเป็นวิศวะจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันแบบเป็นวิธีการแก้ปัญหามันเป็นกระบวนการเลยว่าใช่คือบูมอ่ะต้องจบวิศวะมาคืออย่างฟิลในอยู่ปีสามอาจจะเด็กกว่าหน่อยแต่เรียนสายเดียวกันเราก็เข้าใจแหละว่าเขามีความคิดยังไงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือตัวเขาอ่ะจะมีตัวฟิลจะมีความใจร้อนมากกว่าจะมีความเป็นเด็กมากกว่าจะออกแรงงองแงงแต่ว่าตัวฟิลตัวพี่บูมไม่เป็นใช่ตัวบูมจะใจเย็นกว่าเยอะครับแล้วก็จะค่อยๆพูดอะไรจะไม่ออกแนวแบบงองแงงส่วนตัวละครหมอนานใช่ไหมครับพูดถึงความเหมือนกันแล้วครับคือถ้าเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครหมอนานาโอเค a little bit of writer's perspective when you think about how it happens that like actors perceive their characters as being basically over dramaticI am wondering if the mistake happens for introverted writers to try to get their goals over there to people who are not them, so they are making too much of an hyperbole to characteristics of their characters, or if the mistake happens in terms of how creators of audiovisuals, including actors,are reading and perceiving what is written in those texts. I don't really have an answer, but I would maybe like a discussion about it. Cause yeah, like this is like the first time that I'm actually thinking about it, and it's true that especially Thailand series, especially side characters, there are sometimes such a big overdone of things, overacting and overcheating and over everything,That I'm wondering who is writing this and if they meant it or if it was just like you know making fun out of stuff or if it is just a bad writing or bad characterization of those characters or if it should be like educational stuff for people who are like dead.To stop it, like you wonder what it is, and I don't even think that the writers do it on purpose, and I don't think that the actors for the purpose of portraying these characters are reading it right or wrong, the same the creators, but actually like to if you attempt as a writer to write it minimalistically in a way that it just you know likeIt's unreadable for people because they don't enjoy it because or unreadable for people because they
would not get the point of what you are trying to say, or too subtle for them to actually do anything with that, then what's the point of writing it? And on the other hand, when they are teaching actors how to portray these characters, they need the hyperbole to just demonstrate what they want from them. So I am like who is right reading what in this case wrongly? And I don't have an answer. But yeah, I would like to lead the discussion about it, like really sincerely. ซึ่งผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องความรักมาเป็นอันดับแรกๆนะครับเพราะอาจจะแบบมีความเชื่ออะไรคล้ายๆกันเลย As well sometimes I wonder if those side characters who are overachieving and etc. if it is not done on purpose then if it just get out of hand of the writer ด้วยความคิดของโตกว่าเราอะไรเงี้ยอาจจะแบบรับมือยากนิดนึงแต่ถามว่าทำได้ไหมก็Maybe like if it is a purpose, or what does it actually mean? Which three previous series? ก็รักรุ่นพี่เหนือพระราม What? หรือว่าทศราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะกลับมาเจอน้องๆแล้วก็อยากที่จะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันคีฟความที่แบบกลิ่นอายเก่าๆให้ได้มากที่สุดทั้งแบบโลเคชั่นหรือว่าทั้งภาษาการพูดเนเจอร์ของน้องที่เราก็ทำงานร่วมกันมาแล้วเนาะมันก็จะทำงานกันง่ายขึ้นปรับอะไรที่มันเหมาะกับตัวน้องมากขึ้นการได้เล่นซีรีส์คู่กันเรื่องแรกรู้สึกยังไงบ้างครับก็เอาพี่บุ๋มก่อนโอเคก็ความรู้สึกหรอตอนแรกสุดเนาะครับตอนแรกรู้สึกกังวลนะเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราสองคนเล่นเป็นนักแสดงหลักเราอยากทำให้มันออกมาดี so okay I guess the Ning was speaking about seven project and to wish becauseThat is what I can find on my drama list. Oh, as well. Suddenly I miss you. What if Wabzab Man? Screenwriter and director. Future special episode. End of love. This is love story. End of love. Love mechanics. End of love to Sarah. Okay. Until we meet again. Love chance. Assistant director.Until we meet again, love by chance to a chance to love, my gear and your gown, star and sky star in my mind. Special end of love recap. And by the way, 25 if you wonder. 25. ดังนั้นมันก็กังวลแต่ว่าด้วยความที่เราสองคนสนิทกันอยู่แล้วใช่ดังนั้นความกังวลมันก็ค่อยๆหายไปตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปด้วยแบบระยะเวลาอะไรเงี้ยครับที่เราแบบมีค่อนข้างเยอะเอาจริงๆตอนแรกตอนผมแบบรู้ว่าตัวเองเฮ้ยได้รับบทนี้อะไรเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเราจะทำได้แต่มันเป็นแบบหมอปี5เลยนะแบบอายุอะไรเงี้ยความคิดมันไม่เหมือนเราเลยแต่ผมรู้สึกว่าด้วยระยะเวลาในการเวิร์กช็อปของเรามากพอมันก็เลยทำให้ผมแบบเข้าฉากจริงอะไรมั่นใจจริงแล้วบวกกับมีพาร์ทเนอร์ดีๆนี้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยทักหน่อยไงทุกคนกังวลไหมกังวลว่าผมจะต่อยพี่ตาช่วยเล่าความรู้สึกที่ได้ออกกองวันแรกหน่อยครับเอาตีแรกนี่ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นถ่ายที่ในช่วงร้านทันตะอะไรเงี้ยช่วงตีแรกต้องบอกเลยว่า How long are they even ปรับตัวไม่ได้filming it or how much time passed since ผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆผมเครียดมากในการถ่ายทอด they all change hairstyles and hair colors and are remembering things only now แต่ก็รู้สึกว่าผ่านไปได้ดีนะสำหรับคิวแรกสำหรับคิวเนาะทุกคนเคยรู้สึกแบบไปโรงเรียนวันแรกป่ะไปโรงเหมือนแบบโหนี่คือสิ่งแปลกใหม่
นี่คือสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราอ่ะมันดูอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดแล้วแบบอันนี้คือเราต้องทำวันแรกออกมาให้ดีอ่ะวันต่อมาเราถึงจะโอเคอ่ะมันเหมือนฝันเลยเนาะแบบรู้สึกไหมแบบว่าเฮ้ยซีรีส์ที่เราเวิร์กช็อปอ่ะแบบใช้เวลานานอ่ะเป็นปีอ่ะแล้ววันนี้เราได้มาถ่ายแล้วอ่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนฝันเลยแบบเฮ้ยซีนี้เราเคยอ่านในบทนี่อะไรเงี้ยแล้ววันนี้เรามาถ่ายอ่ะก็ความรู้สึกเหมือนแบบโอ้โหนี่หลังจากเราทำได้จริงๆใช่ไหมเราเห็นมาเป็นเด็กดังโอ้โหนี่มีทั้งหมดเป็นหลักสิบชื่อนะเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทำได้เราผ่านมันไปได้ดีก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจกับทั้งทุกคนในกองรวมถึงทีมบูมด้วยนี่ครับเรื่องหลังความฟินยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ในเบรกต่อไปครับ Second part Commercials for support What's like in the meantime บ้างไหมครับครับก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบร้านเหล้าเนี่ยครับด้วยจำนวนคนนะครับมันค่อนข้างเยอะมากในซีนนั้นแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเด็กๆทั้งนั้นรู้สึกเหมือนแบบจับปูใส่กระด้งสุดๆเลยครับแต่ละคนเจียวจ้าวเจียวจ้าวเจียวจ้าวแต่ว่าเวลาก่อนที่จะเข้าซีนเนี่ยพอเริ่มหนักปูปะทุกคนก็แบบปุ๊บกลับมาจับหมดเองได้ครับอุปสรรคหนึ่งที่สนุกหน่อยก็คือเป็นเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมก็คือเราไปถ่ายที่มหาลัยครับที่มหาลัยแล้วก็มันต้องเดินข้ามจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงแต่ว่าปรากฏว่าน้ำมันท่วมถนนหมดเลยก็เลยต้องแบบดักเบรกกันนิดหน่อยครับการขนของกันลำบากนิดนึงครับแต่ก็สนุกดีครับพูดถึงความรู้สึกกดดันบ้างไหมครับก็เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแรกของพวกเราเนาะที่เป็นตัวหลักรู้สึกกดดันมากแค่ไหนก็อย่างที่บอกครับกดดันแบบตอนแรกอะกดดันมากใช่แต่พอบูมอ่ะรู้ว่าโอเคเราเล่นกับพี่บูมเนาะเราสนิทกันอยู่แล้วมาเราสนิทมาสักพักนึงแล้วอ่ะดังนั้นความกังวลนั้นมันค่อยๆหายไปหมดเลยด้วยความที่เราสนิทกันเราเล่นด้วยกันเราอยู่ด้วยกันดังนั้นมันไม่ยากเลยที่เราจะเล่นกับคนคนนี้หรือว่าเราจะสามารถเปิดใจกับคนคนนี้พูดคุยเรื่องราวต่างๆใช่คือต้องบอกเลยว่าเราช่วยกันค่อนข้างเยอะใช่ส่วนของผมใช่ไหมทีนี้ถามว่าผมกดดันไหมล่ะครับก็เอาจริงมันคือซีรีส์เรื่องแรกที่เราเล่นเป็นนักแสดงครับมันก็ต้องตอบว่ากดดันแน่นอนใช่คือมันกดดันแน่นอนครับแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาไหมผมว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาว่าพาร์ทเนอร์เราดีนะฮะวันนี้ไม่รู้สิครับผมรู้สึกว่าณช่วงถ่ายเราช่วยกันเยอะมากทั้งเรื่องของแบบกำลังใจสำคัญเรามีให้กันตลอดแล้วก็เรื่องความไว้ใจหรือแบบรู้ใจกันในพาร์ทของการทำงานผมรู้สึกว่าโอ้พี่บูมค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะการทำงานมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วไหมครับมันก็ไม่ต่างขนาดนั้นเพราะว่าด้วยตัวละครที่เราเคยเจอกันมาแล้วเนาะอย่างเจ้าปัดหรือว่าเจ้าน้องบูมเนี่ยมันสนิทกันประมาณนึงแล้วอะเพราะฉะนั้นความแบบความสนุกในกองเหมือนออกมาเหมือนทำงานกลุ่มอะมองว่ามันเป็นการที่จะแบบเรามาแชร์กันหนึ่งน้องเขามีอะไรเขาก็อยากแชร์แล้วก็ฟังแล้วก็ปรับให้มันอินกับคาแรคเตอร์แล้วก็ความเป็นเขาในนิยายเรื่องนี้ครับให้มันเข้ากันมากขึ้นความยากง่ายนึงว่าจากการที่เราทำซีรีส์ที่มันมาจากนิยายอะนึงว่ามันจะต้องมีการดัดแปลงแหละให้เข้ากับยุคสมัยทั้งแบบภาษาหรือว่าเนื้อเรื่องแต่ว่าในการดัดแปลงของเราอ่ะเราก็อยากที่จะคีปความเป็นนิยายเพราะว่านิยายเขาก็จะมีแฟนนิยายของเขาเนาะเราก็ไม่อยากทำให้มันสูญเสียอรรถรสที่เขาแบบเสพมาก็เลยพยายามที่จะปรับเพื่อให้มันสมดุลที่สุดถ้ายากหน่อยนึงว่ามันก็ยากแต่ว่าคิดว่าเราทำได้ในปริมาณที่มันน่าจะโอเคกับทั้งแฟนนิยายแล้วก็แฟนซีรีส์ที่เคยดูเรื่องเก่าๆมาด้วยอะไรมีการเตรียมความพร้อมนานแค่ไหนในการถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ครับเอาจริงก็ค่อนข้างมีเวลาเยอะนะฮะใช่ก็จะแบบว่าในพาร์ทของเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเราค่อนข้างเวิร์กช็อปกันมาเยอะตั้งแต่ตอนเป็นกลลักเราก็เวิร์กช็อปกับตัวละครนี้มาถูกไหมใช่จนมาถึงซีรีส์ฟิวเจอร์เนี่ยเราก็ยังเวิร์กช็อปอยู่กับตัวละครนี้อยู่ถ้าถามเวลารวมๆผมก็รู้สึกว่า
ก็มีเวลาค่อนข้างเยอะก็สำหรับบูมเนาะรู้สึกว่ามีเวลาแบบเวิร์กช็อปหลายครั้งมากใช่โดยแล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าอ่านนิยายก่อนแต่แล้วเราก็มาเวิร์กช็อปแล้วเราก็ยังมาทำการบ้านที่เราเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นอีกเนาะในบทนั้นๆเนาะก็ทำให้บูมรู้สึกว่าเตรียมตัวเยอะบูมก็รู้สึกว่าดีมากๆใช่อยากให้พูดถึงอีกฝ่ายนึงหน่อยครับคือต้องบอกก่อนว่าพี่บูมเนี่ยเขาจะมีความที่แบบคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างตรงนะผมรู้สึกว่าพี่บูมเวลาแบบทำงานที่กองถ่ายเนี่ยเขาจะมีความผ่อนคลายค่อนข้างเยอะแบบว่าไม่รู้ดิผมเวลาเรามองเขาผ่านจอมอนิเตอร์หรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาดูมีความแบบเล่นสบายมากเหมือนลงไปใช้ชีวิตผมแล้วก็ถือว่าได้เห็นความตั้งใจของเขามากแล้วกันในพาร์ทของแบบถ่ายซีรีส์เพราะว่าในพาร์ทของการทำงานมันก็จะมีความแบบตั้งใจระดับนึงอันนั้นเราก็จะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่พอเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบว่าเครียดกับมันด้วยคือมันเป็นการตั้งใจจนแบบมันเครียดอะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้คนนี้แบบเอาเรื่องเนี่ยถึงเวลาแล้วก็ส่วนในมุมมองบูมนะที่มองบูมก็ด้วยความที่น้องอะยังเรียนอยู่เนาะเรียนเด็กปีหนึ่งอยู่ก็บูมเห็นถึงความตั้งใจของน้องรู้สึกว่าเขาทั้งเรียนเนาะแล้วก็ตอนที่เขาว่างก็มาซีรีส์ด้วยมันเข้าใจว่ามันทั้งเรียนหนักแล้วก็ถ่ายซีรีส์หนักด้วยก็อยากบอกว่าเขามีความพยายามเยอะมากๆแล้วเห็นเขาว่าเขาอยากทำบทตัวละครหมอนาหรือว่าอยากทำซีรีส์เรื่องนี้ให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ต่อให้เขาจะรู้สึกว่าโอเคบางทีเขาอาจจะทำได้ไม่ดีแต่ว่าเขาก็อยากจะทำให้ต่อๆไปดีออกมามากที่สุดเรารู้สึกว่าดีใจที่ได้เห็นเขาในมุมนี้แล้วก็รู้สึกมั่นใจว่าเรากับเขาจะทำงานด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีได้Akumuj Albert, sbíráte kredity, které pak vyměníte za slevy na cokoliv. Můj Albert. Pivot, brecle od Vestu. Pohoda. Yes. ช่วยพูดถึงบูมและบิ๊กบูมหน่อยสิครับเรื่องของพี่บิ๊กบูมนะครับบิ๊กบูมเนี่ยเป็นเด็กที่แอคทีฟมากๆครับตอนทำงานนี่คือตั้งใจทำงานมากๆครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราเริ่มเวิร์กช็อปกันในช่วงแรกนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการนะครับของบิ๊กบูมเนี่ยมาขึ้นเรื่อยๆมาขึ้นเรื่อยๆจากการตอบบทจากการอ่านบทการจำบทแล้วก็เป็นเด็กที่พลังเหลือมากๆแอคทีฟสุดๆต่อให้จะมืดค่ำดึกดื่นยังไงก็แอคทีฟได้ตลอดเวลาครับส่วนบูมนะครับตั้งใจทำงานครับแล้วก็ตอนอยู่หน้าเซตเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ครับบูมเนี่ยจะโฟกัสกับบทมากครับแล้วก็ตอนที่เวิร์กช็อปกันเนี่ยครับก็ได้เห็นเคมีบางอย่างครับของทั้งคู่นะครับเวลาเข้าบททั้งดราม่าทั้งกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นเคมีที่ดีเลยครับสำหรับทั้งคู่ครับอันนี้พูดถึงบูมก่อนละกันเพราะเราเจอกันตั้งแต่เรื่องที่แล้วเนาะพี่บูมอะเรื่องที่แล้วอะยังด้วยความที่เขาแบบมาแบบเป็นกลิ่นๆเป็นรุ่นน้องที่ประกวดเดือนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความมัดขึมของเขาที่เรายังไม่เห็นว่าตัวตนจริงๆของเขาเป็นไงแต่พอมาเป็นเรื่องเนี้ยแล้วเขาได้รับบทเป็นฟิวอะที่เป็นเด็กวิศวะที่แบบมีความเป็นเด็กหน่อยมีความแบบคุณไม่เคยมีแฟนอยากมีความรักตามเพื่อนอะไรเงี้ยก็นึกว่ามันเหมาะกับเขาดีคือไม่คิดว่าบูมนะวันนั้นอะแล้วพอมารับบทเป็นฟิวในเรื่องเนี้ยเขาสามารถที่จะจูนอินกับมันได้ง่ายแล้วก็เวลาที่เขาแบบออนเซตอะเขาก็จะเปลี่ยนเลยก็คือเป็นฟิวที่นึกรู้สึกว่ามันค่อนข้างตรงกับนิยายส่วนเจ้าวิกบูมเนาะอนาจริงๆในตัวตนของเขานี่รู้สึกความเด็กโซนเป็นเด็กแบบเด็กช่างพูดเป็นเด็กแบบคุยด้วยแล้วสนุกแต่ว่าพอเขาต้องมารับบทอนาซึ่งมันต้องมีความผู้ใหญ่กว่าฟิวแต่ว่าเขาก็จะมีความสวมคาแรคเตอร์ได้ง่ายคือข้อดีของบูมกับวิกบูมคือเขาทำงานกับบทมาดีตั้งแต่ช่วงแบบเวิร์กช็อปแล้วพอออนเซตอะพอเขาทำไปเรื่อยๆออกสักคิวสองคิวสามคิวเนี้ยเขาก็เริ่มที่จะจูนกับมันง่ายแล้วก็ด้วยความที่เขาสนิทกันมากๆอยู่แล้วอะนิ้งก็เลยรู้สึกว่าเขาแชร์กันเขาคุยกันบางทีนิ้งก็ให้เขาพอจบคัดปุ๊บเขาก็คุยกันก่อนว่าเอ้ยพี่เล่นอย่างนี้ผมเล่นอย่างนี้เขาแชร์กันก่อนแล้วก็เราก็เหมือนค่อยเข้าไปเสริมค่อยเข้าไปแบบให้ถูกทิศทางมากขึ้นอะไรเงี้ยนิ้งรู้สึกว่าเขา
หมาะสมจะเป็นฟิลกับอนาแล้วอ่ะเห็นว่ามีซีนที่ต้องใกล้ชิดกันอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับจากที่เห็นในตัวอย่างว่ามีเราสองคนใกล้ชิดกันมีซีนที่เราสองคนก็อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับก็สำหรับบูมเนาะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงหรือว่าเขินไหมอะไรเงี้ยไม่เขินแล้วเป็นซีนที่สามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยอ่ะใช่รู้สึกว่าเป็นซีนอาจจะเป็นซีนเก่งเลยด้วยซ้ำเฮ้ยเออถนัดแล้วไงอ๋อถนัดแล้วนะแต่เอาจริงๆอ่ะในซีนนั้นมันมีมากกว่าในตัวอย่างนะแบบว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นที่ไม่ใช่แบบที่ทุกคนเข้าใจกันรอติดตามดูครับว่า Fortunately for me I don't even know if I did see thereอยากให้พูดถึงตัวละครDear trailer so อย่างหมออานาครับผมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกลุ่มทันตะซึ่งกลุ่มทันตะเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยใครบ้างกายพลากายพลาใช่ซึ่งผมบอกเลยว่าอย่างกายเนี่ยเขาจะมีความที่แบบว่าเชียร์เพื่อนค่อนข้างมากเขาจะดูเป็นคนที่พร้อมจะโอบกอดเพื่อนๆทุกคนไว้เวลาแบบมีใครมาทำอะไรเพื่อนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนที่คอยแบบเป็นเกราะป้องกันในกลุ่มส่วนพอลล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าพอลล่าคือตัวสีสันของกลุ่มเลยคือถ้าขาดพอลล่าไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะดูเป็นแบบกลุ่มแบบสีขาวดำอ่ะมันจะดูแบบไม่สดใสอ่ะใช่ซึ่งพอลล่าก็คือตัวละครที่แบบดึงสีสันของกลุ่มนี้ออกมาให้แบบทุกคนอาจจะได้เห็นมุมแบบยิกกัสแซลหมอนาแซลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวชงอ่ะตัวชงใช่ก็สำหรับของบูมนะครับก็จะมีเพื่อนๆ เนาะในวิศวะเป็นอำฐานเป็นวินเป็นเจมเป็นโอ้โหเยอะต้องมีอำฐานเออก็ถ้าพูดถึงคำฐานเนาะก็จะแบบยังไงถ้าคำฐานเป็นยังไงพี่วินก็เป็นแบบนั้นเออคือก็คืออ้องยังไงก็อ้องอย่างนั้นเหมือนกันตัวนี้คือถ้าพูดถึงก็คือคาแรคเตอร์ตรงแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแล้วอย่างฟิลในเรื่องความสนิทสนมกับคำผ่านมันเป็นยังไงฟิลกับคำผ่านเนี่ยมันสนิทกันมากด้วยความที่มันสนิทกันมากครับดังนั้นมันเหมือนแบบผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแล้วมันก็คุยกันทุกเรื่องเขาเรียกว่า best friend ใช่เป็น best friend กันเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันใช่ใช่ดังนั้นคำผ่านก็จะถ้าเกิดว่าเห็นเราอยู่กับหมอนายอาจจะมีตาขวางบ้างเพราะเราเดี๋ยวนี้ไม่ไปกับเพื่อนแล้วนะอะไรเงี้ยผมว่าไม่ยอมอยู่ด้วยกันแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ในซีรีส์ผมว่าในชีวิตจริงก็มีเหมือนกันนะบางโมเมนต์ที่แบบเดี๋ยวนี้มีแฟนไม่ไปกับเพื่อนเลยนะเรื่องหลังความฟินยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ในเบรกต่อไปครับ Part 3Americké multidor chladničky Hisense se smyslem pro objem a... แบบว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีความดราม่าปนอยู่ก็อยากให้เล่าถึงเวลาทำซีนอารมณ์อะไรอย่างนี้พี่บูมเล่าก่อนเลยก็สำหรับบูมเนาะถ้าเกิดว่าเป็นซีนอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยบูมจะมีวิธีคิดมากกว่าวิธีคิดว่าเอ้ยในซีนจริงเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวละครรู้สึกแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงแบบเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์คิดแบบเดียวกันอะไรทุกอย่างเพราะเราเป็นตัวเขาแล้วไงตอนที่เราต้องถ่ายทอดเนาะใช่ดังนั้นก็จะไปหาที่เงียบๆทำมากกว่าอาจจะเป็นห้องน้ำหรือเป็นอะไรที่เราสามารถอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเป็นที่ส่วนตัวเนาะใช่แล้วก็ทำซีนอารมณ์พอเราพร้อมปุ๊บเราก็เข้าฉากเลยแต่ว่ามันก็มีเวลาจำกัดของมันเหมือนกันใช่เพราะว่าการทำงานเราก็ต้องแข่งกับเวลานะใช่ครับก็แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับพอใจในซีนอารมณ์ของตัวเองครับของผมซีนอารมณ์นะครับของผมแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทที่แบบว่าโอเคเรามาปั๊บเราร้องไห้เลยกับพาร์ทนึงก็คือแบบเหมือนเราคุยไปสักพักแล้วตัวละครร้องไห้อะไรเงี้ยถ้าในพาร์ทที่ร้องไห้เลยอะครับผมจะพยายามหา
พลงที่มันตรงกับอารมณ์ตัวละครตอนนั้นเพราะผมรู้สึกว่าเพลงมันเป็นตัวกลางที่ทำให้เราเข้าถึงอารมณ์ได้คือถ้าวันนึงไม่มีใครเข้าใจเราผมว่าเพลงก็เข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วทำ emo flow emo flow ก็คือเหมือนแบบปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแบบเห็นภาพอะไรเงี้ยแต่ถ้าในพาร์ทของที่แบบว่าเราต้องพูดคุยกันไปก่อนเนี่ยผมจะพยายามเก็บคำพูดของผู้ที่เล่นกับเรามาเยอะๆใช่แล้วเหมือนพยายามแบบรับเข้ามาจนมันถึงจุดที่แบบโหเราแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องรีพีทเนาะการที่แบบการรีพีทกับแบบผู้เล่นของเรามันสำคัญเนาะใช่แบบเขาพูดอะไรมาเราต้องรับรู้ก่อนแล้วเราถึงจะรู้สึกได้ใช่ใช่ส่วนตัวคิดว่ายากไหมสำหรับบูมเนาะส่วนตัวคิดว่ายากครับเรื่องความที่มันเป็นอารมณ์เนาะบางทีเรารู้สึกคนดูอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ใช่ใช่ดังนั้นเราต้องรู้ว่าเฮ้ยระดับไหนที่เราเล่นออกไปแล้วอยู่หน้ากล้องแล้วเขาจะรับรู้ได้ว่าเราคิดแบบใช่ในส่วนของผมยากไหมล่ะฮะเอาถ้าพูดกันตามตรงเลยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าคือแบบผลงานที่มันผ่านมาของผมอะดราม่าน้อยมากใช่แต่พอมาเรื่องเนี้ยเรียกว่าดราม่าค่อนข้างเยอะละกันถ้าเทียบกับแบบเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยรู้สึกว่าในบางซีนอ่ะตัวเองก็อาจจะทำได้ไม่ดีใช่เพราะด้วยแบบประสบการณ์หรืออะไรต่างๆแต่ผมรู้สึกว่าโดยรวมอ่ะผมพอใจกับผลงานนะเพราะว่าคือณจุดๆนั้นผมว่าผมทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยถามว่ายากไหมก็ยากแหละครับแต่ถามว่าทำออกมาแล้วเป็นยังไงผมบอกเลยว่าผมไม่เสียดายในนิยายกระแสตอบรับดีมากๆรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องมารับบทนี้ครับก็ด้วยความที่กระแสตอบรับของนิยายเนี่ยดีมากๆเนาะแล้วเราสองคนรู้สึกกดดันไหมในการมารับบทวิวและอนาในซีรีส์เรื่องนี้เนาะครับก็รู้สึกกดดันนะครับเพราะว่าในนิยายเนี่ยจะมีบางอย่างที่ไม่ได้เหมือนกับในซีรีส์อาจจะมีเขาเรียกว่าคือพอมันเป็นนิยายอ่ะพอดัดแปลงมาเป็นซีรีส์อ่ะมันอาจจะมีบทบางส่วนที่ละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเหมาะสมที่สุดในแบบฉบับซีรีส์ใช่ในแบบฉบับของเราสองคนอ่ะใช่ในนิยายอาจจะดูยืดเยื้อหรือว่าอาจจะดูแบบเขาเรียกว่ายังไงแบบสั่งขยี้จริงๆนั้นยาวๆได้แต่บางทีในซีรีส์เนี่ยอาจจะต้องExcuse to not do it the whole way how it was in the novel. As well, true, sometimes maybe, but mostly it's just because they don't have the time and the money to make it fully. They are maybe even not willing to. ทุกคนต้องมีฮีโร่ความกดดันใช่ก็กดดันมากแต่ในเวลาเดียวกันผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มารับบทตัวละครนี้เพราะว่าหนึ่งเลยรู้สึกว่าเราชอบตัวละครหมอนามากอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบซีรีส์เขากระแสตอบรับดีอาจจะมีนิดนึงที่รู้สึกว่าแบบเรากลัวเราทำไม่ได้ด้วยเวลาที่แบบมีเยอะในการเตรียมตัวอย่างเงี้ยความรู้สึกพวกนี้มันก็จะลดลงใช่สามเรื่องที่เคยทำมาผลตอบรับดีมากคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่าคราวที่แล้วฟีดแบ็กดีมากๆเนาะจากทศลากรุณพีแล้วก็เหนือพลาแล้วพอมาเรื่องเนี้ยด้วยความเป็นอาณาจักรเดียวกันยูนิเวอร์สเดียวกันเนี้ยจริงๆนี่กดดันมากจริงๆนี่กดดันแล้วก็คาดหวังที่จะทำให้มันดีตั้งแต่แบบตั้งแต่ทำบทเนาะแล้วก็ตั้งแต่ออกกองหรือว่าในแง่ของโพสต์ตัดต่ออะไรเงี้ยทุกคนเลยครับทุกคนทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงพวกเราพยายามที่จะทำให้มันออกมาถูกใจแล้วก็ให้คนดูเนี่ยชื่นชอบมันมากเพราะว่าในทุกคิวในการหลังจากออกกองเสร็จอะนิ้งอาจจะมีการคุยกับแบบน้องๆนักแสดงบูมกับบิ๊กบูมตลอดว่าแบบทำยังไงให้คนดูเขาดูเราตั้งแต่แบบ EP 1แล้วก็ติดใจแล้วก็ดูจนจบอะไรเงี้ยมันกดดันมากๆค่ะแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่เราทำมาด้วยกันทั้งหมดทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนคนดูจะชอบแล้วจะมีภาคต่อไหมครับจริงๆคำตอบเนี้ยขึ้นอยู่กับคนดูทุกคนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดฟีดแบ็กของเรื่องฟิวเจอร์เรื่องเนี้ยมันออกมาดีเนาะเราก็จะมีอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทำเรื่องต่อไปที่เป็นภาคต่อของนิยายเรื่องนี้อีกให้ทุกคนได้เห็นตัวละครเติบโตเป็นตัวละครในซีรีส์นอกเหนือจากนิยายไปอีกค่ะก็ฝากทุกคนด้วยค่ะมีการเล่นนอกบทกันบ้างไหมครับ
พูดถึงการทำงานในกองถ่ายเนาะว่าเรามีการเล่นนอกบทกันบ้างไหมก็มีบางฉากเนาะแต่ว่าจะไม่ได้เยอะอะไรมากส่วนมากอาจจะเป็นการแบบเฮ้ยแกล้งกันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยให้มันเป็นฟิลแบบคล้ายๆตัวเราใช่เหมือนปกติถ้าฟิลเราหยอกล้อกันยังไงแต่ถ้าในซีนนั้นเป็นซีนที่แบบเป็นฉากแบบน่ารักแล้วรู้สึกว่าเติมตรงเนี้ยเข้าไปมันก็จะเป็นมันจะมีความเป็นตัวเราสองคนนะเนาะตรงนั้นก็มีบ้างครับใช่ของผมนะครับถามว่ามีไหมมีครับจำมีประมาณหนึ่งล้านแต่ซีนหนึ่งที่จำได้ก็คือว่าเป็นซีนที่อยู่ในรถครับตอนนั้นเหมือนฟิลทะเลาะกับแม่เนาะแล้วมาส่งหมอนาจริงๆอ่ะตามซีติวเอชั่นอ่ะซีนนั้นอ่ะหมอนาพุ่มกับไม่ได้บอกว่าให้ร้องไห้นะแต่ผมอ่ะเหมือนตอนเข้าไปเล่นอ่ะมันมีความรู้สึกที่แบบว่าเรากลัวเสียคนนี้ไปหนึ่งเลยมันความกลัวมันมีอยู่เยอะมากเพราะว่าแม่เขาเข้ามาแบบครั้งแรกที่แม่เขาเจอเรามันก็แบบเป็นมูดอย่างนี้แล้วอ่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมแบบร้องไห้ในซีนนั้นproč má svět svítidel tak obrovský sklad เห็นว่านักเขียนได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการทำซีรีส์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับแป้งฝุ่นพี่แป้งฝุ่นก็เราเคยร่วมงานกันเนาะตั้งแต่เรื่องที่3เรื่องที่แล้วพอเราได้มาทำเรื่องนี้ด้วยกันอะเหมือนกันครับทุกอย่างที่เราทำไปในเรื่องที่แล้วอะเราก็พยายามจะมาปรับให้มันดีขึ้นปรับให้มันแบบโอเคเราฟังฟีดแบ็กจากเรื่องที่แล้วๆที่ผ่านมาเนี่ยแหละแล้วเราก็อยากที่จะพัฒนาเหมือนทั้งนิ้งทั้งพี่แป้งก็พัฒนาไปด้วยกันเราก็แชร์กันตลอดตั้งแต่ช่วงทำบทค่ะจนณวันออกกองอะพี่แป้งฝุ่นก็มีแวะมากองบ้างบางคิวอะไรเงี้ยเราก็แบบจะถามไปถามว่านี่คาแรคเตอร์เนี้ยมันโอเคไหมเพราะอย่างที่นิ้งบอกว่าเราอะไม่อยากให้มันคืนนิยายไปทั้งหมดเราอยากให้แฟนนิยายที่กลับมาดูเรื่องเนี้ยเขายังรู้สึกอินเหมือนที่เขาอ่านนิยายเหมือนภาพที่เขาคิดไว้ตั้งแต่แบบมันเป็นตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละความโชคดีของเราคือเราเคยเวิร์กกันมาแล้วแล้วเราก็เลยเวิร์กกันได้ง่ายขึ้นคุยกันง่ายขึ้นแล้วก็รับฟังกันเสมอแล้วซีรีส์เรื่องนี้จะให้อะไรกับคนดูครับไม่ใช่แค่ซีรีส์เรื่องเราแล้วกันผมรู้สึกว่าซีรีส์วายต่างๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาสิ่งหลักๆเลยที่ซีรีส์วายต้องการจะสื่อคือความรักมันไม่ได้มีรูปแบบว่ามันต้องเป็นชายหรือหญิงหรืออะไรเงี้ยความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยใช่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่แบบว่าความรักมันคือสิ่งสวยงามอะถึงเป็นแบบชายรักชายหรือแบบหญิงรักหญิงหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่มันก็คือความรักแค่นั้นมันไม่ได้มีอะไรมาจำกัดครับแล้วของพี่บูมคิดว่าไงครับก็ในมุมของบูมเนาะบูมมองว่าซีรีส์เรื่องนี้จะให้อะไรหลายๆอย่างเลยคืออย่างแรกเนาะถ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบเราสองคนก็คงได้เห็นมุมที่เราสองคนเป็นฟิลกับหมอนาแล้วก็เป็นมุมที่มีความน่ารักหรือว่างอแงใส่กันอย่างนี้ใช่ก็อาจจะได้ฟิลแบบบางทีอาจจะได้จิกหมอนเพราะแบบอาจจะแบบเห็นในรายการหรืออะไรที่มันผ่านมาเราตีกันบ่อยเนาะเราอาจจะเป็นแบบดูออกแนวแบบชอบแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยทะเลาะกันเฮฮาอะไรเงี้ยบางทีตอนนี้อาจจะได้เห็นมุมที่แบบเป็นปินจิกหมอนใช่ครับก็มาดูกันเยอะๆท่านนันทีรักกันนะใช่แล้วก็สิ่งที่ซีรีส์นี้อาจจะให้แบบทุกๆคนได้เห็นในสังคมเนาะก็คืออย่างที่พี่ภูมิบอกแล้วเรื่องนึงแล้วก็เรื่องของปัญหาเนาะความเข้าใจในครอบครัวใช่ว่าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเขามองเราในมุมไหนแล้วตัวเราเนี่ยมองความรักของเราเนี่ยในมุมไหนใช่มันก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาของหลายๆครอบครัวให้ดูได้ใช่เรื่องหลังความฟินยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ในเบรกต่อไปครับ and the last oneWith commercials for support, and now. ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับความสนุกครับความน่ารักมันมีหลายรสชาติมากๆครับทั้งซึ้งดราม่าหัวเราะเศร้าทุกอย่างเลยครับสนุกสนานด้วยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยครับมันทำให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยกลมกล่อมขึ้นครับสิ่งที่จะได้กลับไปนะครับเราจะได้เห็นมุมมองครับทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องคนรักก็คือเราจะได้เห็นมุมมองทุกๆอย่างเนี่ยครบรอบด้านครับซีรีส์เรื่องนี้นึกว่ามันเป็นเบาสมองนะเป็นซีรีส์แบบ
ดูแล้วเพลิดเพลินอินกับมันง่ายๆคือจะไม่ได้หนักไม่ได้แบบดราม่าแบบดูแล้วเครียดอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นนิ้งว่ามันทำให้คนดูแบบสมมติเหนื่อยจากงานมาหรือว่าเรียนนู่นนี่นั่นมาแล้วมาดูเรื่องเนี้ยแค่เห็นฟิลกับอนาแล้วก็แก๊งเพื่อนที่เป็นแบบแวดล้อมทุกตัวละครอ่ะนิ้งว่ามันก็จอยแล้วก็สนุกไปกับพวกเขาได้แล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับถ้าถามว่าเหมาะกับใครเนี่ยผมว่าเหมาะครับทุกคนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสาววายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีมุมหลายๆอย่างที่ไม่ใช่วายเดียวก็พวกเราครับตั้งใจทำงานกันมากๆนะครับสำหรับในทุกๆตำแหน่งนะครับอยากให้ติดตามครับเรื่องนี้ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ทั้งแฟนๆคนใหม่ๆที่แบบได้มาดูเป็นครั้งแรกหรือว่าแฟนๆที่ติดตามมาตั้งแต่คนรักรุ่นพี่เหนือพระรามก็ทศราเนาะถ้าเกิดใครได้ดูเรื่องนั้นแล้วก็มาดูเรื่องนี้ต่ออ่ะควรอาจจะมีความแบบไปหาคำตอบกันว่ามีซีนไหนบ้างหรือโลเคชั่นไหนบ้างที่แบบพวกเราพยายามที่จะคีปความเป็นโลเก่าๆหรือกลิ่นอายเก่าๆคีปความแบบให้ทุกคนดูแล้วแบบเบสออนจากเรื่องนั้นลิงก์กับมันได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราตั้งใจทำเรื่องนี้มากๆค่ะทีมแล้วก็น้องๆ นักแสดงทุกคนเลยค่ะก็ฝากแฟนๆติดตามเรื่องนี้ด้วยเพราะหวังว่าทุกคนจะชอบนอกจากแง่คิดทำไมคนดูถึงต้องดูเรื่องนี้ครับคืออย่างแรกเลยนะอืมนี่คือครั้งแรกของเราสองคนไงใช่ถ้าคุณพลาดครั้งแรกอ่ะอืมคุณจะดูครั้งอื่นมันก็ไม่เหมือนเป็นใช่เพราะมันสดใหม่ใช่เพราะมันคือครั้งแรกใช่แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นปรับต่อออกมาเนี่ยหรอป้าเป็นภาพต่อออกมาการที่ยังเป็นฟิวและยังเป็นหมออนาอยู่โดยที่เราไม่รู้ว่าต่อไปอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะเหมือนคุณดูหนังมี3ภาคแต่คุณดูไปแค่2ภาคนี่คุณไม่ดูภาค3นี่คุณคุยกับเจรู้เรื่องนะคุณพลาดแล้วใช่ไงเนี่ยแหละเป็นคนที่คุณต้องมาดูส่วนของผมนะฮะก็ที่ต้องดูเรื่องนี้เลยเพราะว่าหนึ่งเลยพวกเราตั้งใจทำมากไม่ใช่แค่ผมกับพี่บูมนะแต่ทีมงานทุกคนรวมถึงนักแสดงทุกคนอะตั้งใจกันมากๆเลยใช่เพราะว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยมันดีที่สุดก็คิดว่าถ้าแบบวันหนึ่งอ่ะมีลูกอ่ะเปิดให้ลูกดูก็อยากแบบนั่งภูมิใจกับเองพ่อเป็นคนนี้อันนี้ลุงบูมอะไรอย่างนี้ครับนั่นแหละใช่แล้วก็ถามว่าทำไมต้องดูเลยก็เพราะว่าไม่ใช่มีแค่พวกผมโดยมีศิลปินคนอื่นก็คิดถึงใครรักใครก็มาดูนะฮะติดตามมาดูนะฝากซีรีส์เรื่องนี้กับทุกคนหน่อยครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาติดตามซีรีส์ Future Visual สุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับผมที่ไหนฮะช่องทางช่อง9ครับ MCOT HD เนาะเวลา 20:00 นครับผมครับผมแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับ Lucky Thailand ครับผมใช่แล้วก็สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเนาะได้ที่ช่องทาง Lucky Thailand ทุกช่องทางเลยนะครับผมใช่ๆก็อย่าลืมนะครับมาติดตามมันเยอะๆนะครับผมพวกผมจะได้หายเหนื่อยบ๊ายบายครับและนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของเบื้องหลังจากปากของทั้งผู้กำกับและนักแสดงที่กว่าจะได้เห็นเรื่องราวความน่ารักระหว่างฟิลกับหมออนาที่ทำให้คุณผู้ชมและผมเองก็ตั้งตารออยากที่จะดูความน่ารักของทั้งคู่แล้วใส่กันยับ โอเค 3 2 action มึงก็ต้องใจเย็นกูจะร้องไห้แล้วนะกูห่วงกูปะวะเขาก็ห่วงมึงปะวะพูดถึงมันไม่ได้เลยไงถ้ามันร้องแล้วจะทะเลาะอ่ะพี่ขอกลับพูดนะคือวิปายเขาแบบ energy เยอะอยู่แล้วคือแบบดีดพี่ดามากทุกคนตลอดอ่ะหลับอยู่ไงเมื่อกี้ไม่เห็นหรอหลับอยู่นะก็คือถ้าเข้าซีนอ่ะคือถ้าตอนถ่ายก็คือดีดมากแต่ว่าพอนั่งขาก็คือหมดพอนั่งปุ๊บพร้อมไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเข้าในซีนก็มือได้เล่นได้ใช้พลังไปหมดแล้วตอนอยู่ซีนใช่ครับก็สนุกดีค่ะตอนแรกยังเกรงมากเพราะว่ามีผู้หญิงอยู่คนเดียวแล้วก็แบบมาถึงแบบยังไม่ค่อยแบบรู้จักกับคนอื่นเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนแบบจอยมากยังไม่มียังไม่มีเพราะว่ายังแบบผมเตรียมแกล้งละ
ไม่นะไม่กล้านอนแล้วตอนเนี้ยความรู้สึกเหนื่อยประมาณก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนอกจากมีความง่วงนอนอยู่แล้วก็สนุกเอนจอยเพราะว่าแบบทุกคนแบบคือคักเฮฮาในซีเยอะจริงๆก็เลยแบบจอยง่ายเข้าง่ายบางทีก็เล่นซีนแบบมีเฮฮานิดนึงก็เลยแบบไหลลื่นได้ปกติดีค่ะแต่เมาเหมือนมากบอกเลยนึกว่าแบบว่าชงเหล้าให้กินจริงๆอ่ะมันอยู่ในสายเลือดค่ะคือรุ่นนี้ไม่กินฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างเดียวปลุกได้มันปลุกมาได้ว่าแบบจะเอาเอเนอร์จี้ไหนมาอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงคะก็ของผมก็ใจจอยครับชิวๆเพราะว่าก็แบบว่ามากับพวกพี่เขาอยู่แล้วก็สนุกครับไปกินอะไรมากคิริโนโตริโกนินาตันมันก็จะมีพวกฉวยโอกาสอยู่นะคนที่ชิมน้ำเลยดิแม่ไปหารสไหนอร่อยกว่าระหว่างส้มกับน้ำโค้ดส้มมันแบบฟีนนะผมว่าเขียวกำลังแบบหวานกำลังได้ที่ตอนจิ้มแก้วใช้มือซ้ายแต่ว่าจิ้มแล้วค่อยเอาหัวขึ้นมาไม่ใช่เอาหัวขึ้นมาแล้วจิ้มเข้าใจไหมครับผมติ๊กรับบทเป็นหมออนาครับอนาชีวชัยกาก็การทำงานวันนี้เป็นบ้างบรรยากาศของก็เรียกว่าแบบก็มีอุปสรรคนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนเต็มที่ก็คิดว่าน่าจะออกมาได้ดีสิ่งที่ชอบวันนี้ครับชอบจริงๆเนาะชอบทุกซีนนะไม่รู้เนี่ยคนเราเล่นน่าจะชอบผลงานตัวเองก็สีดราม่าสีร้องไห้เป็นไงบ้างก็ดีฮะก็แบบรู้สึกว่าต้องฝึกอีกแหละอะไรแต่ก็ถือว่าแบบโอเคแล้วสำหรับผมนะเพราะผมคิดว่าเราทำได้เท่านี้ก็โอเคแล้วพอใจในระดับตัวเองครับฝากเลยนะฝากครับผมก็ขอฝากนะครับซีรีส์เรื่อง Future Visual สุดหล่อกับคุณหมอผมก็เป็นผลงานของผมกับพี่บูมนะครับซึ่งรับบทเป็นตัวหลักนะครับผมก็ใครอยากดูซีรีส์แนวแบบมันคือผมลิขิตนะฮะที่คู่เอกได้มาเจอก็ฝากด้วยนะครับผมจากนวนิยายกลายมาเป็นซีรีส์ที่จะทำให้ทุกคนได้ติดตามกันเราได้เห็นทั้งนักแสดงผู้กำกับและทีมงานทุกคนตั้งใจกันมากๆและหวังว่าทุกคนจะสนุกและฟินไปกับความรักของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนพวกเรานะครับและฝากติดตามความน่ารักของทั้งคู่ไปพร้อมๆกันกับ Future วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 23:00 นเป็นต้นไปทางช่อง MCOT HD 30และติดตามชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Rookie Thailand นะครับเพื่อนผมหล่อป่ะอ๋อหล่อนะครับหน้าตาดีเลยทำไมล่ะครับผมหล่อแล้วทำไมผมถึงยังไม่มีแฟนอ่ะผมว่าผมก็หล่อพอตัวนะฮะพี่คิดว่าหน้าตาอย่างผมอ่ะจะจีบใครติดป่ะงั้นมาลองจีบพี่ดูไหมครับSo, first impressions, overall I feel like they are, you know, like a group of good people who probably enjoy their work, who are nice. I'm glad that the actors have good relationship with each other. It seems that even people behind the camera are good with them. I think there might be really good scenes.To find, I am a little bit worried about the frame of the story, meaning, or the series, meaning that I am not sure that the
Like the creators take a good hold of the story of the series, a good strict directing as it probably should have. So I'm a little bit worried if it is not going to be all over the place. Yeah. As well, I was surprised it's this short in terms of how many episodes. So I guess it's one of the not so expensive production companies, aka the project is not funded as much as it would either like deserve or as much as it would need, which might or might not going to show. We shall see about it. As well, I am a little bit worried about the differences, but it kind of, you know, it's kind of connected with my worry about if it is going to have a strong lead in terms of the project itself. I'm a little bit worried if the differences between main characters and side characters are going to be like significant for the story. I didn't read the novels as per usual. I did watch the predecessors of this series, and I love those very much. So with that being said, I'm going to prepare myself for reaction video for episode 1. If I'm correct, we are expecting episode 3 on Sunday, I think. So, well, yeah, that is that. And then, I'm not sure, but it should end April 16 or something like that, which makes it this week, next week, the next week. Yeah, so there is not going to be any skips, which is awesome. Alright guys, alright, so that's it for this episode 0, aka introduction episode, where we got to know the actors and the people behind this project. For now, thanks for watching, see you in the next one, have a nice day, take care and bye bye!